างฝั่งของผมเองแฟนคลับของผมผมขอโทษครับทางทุกๆคนเลยพี่ๆสื่อมวลชนด้วยผมขอโทษด้วยนะครับผมก็พี่ๆก็ต้องมาทำข่าวผมขอโทษแล้วก็ขอบคุณนะครับผมที่มาทำข่าวให้ผมปัญหานี้มันเกิดจากอะไรคะบอมที่เขาต้องมาแบบระบายอารมณ์ผ่านคลิปลง YouTube เลยเงี้ยค่ะคิดว่ามันเกิดการทะเลาะกันกับเราหรือเปล่าหรือเกิดความไม่เข้าใจกันตรงไหนตั้งแต่เกิดเรื่องขึ้นมาผมยังไม่ได้คุยผมไม่ทราบครับแล้วที่เราคุยกับโฟกัสตอนไหนครับมามายั้งหรือว่ายังไงครับประมาณ 3-4-5 วันที่แล้วทะเลาะกันทะเลาะกันหรือเปล่าคะผมขออนุญาตไม่พาดพิงถึงเรื่องดีเทลบอมคะตั้งแต่เริ่มจะมีจะสามารถมองหน้าหรือว่าพูดคุยกับโฟกัสได้เหมือนเดิมหรือเปล่าผมก็เหมือนเดิมนะครับผมเป็นผู้ชายผมกล้ายอมรับผิดครับบอมคะบอมคิดไหมคะว่าชนวนเหตุครั้งนี้เกิดจากเพราะว่าบอมเคยให้สัมภาษณ์ว่าไม่อยากให้ความรักมาถูกในการทำงานเลยทำให้น้องเกิดความไม่พอใจถึงออกมาทำคลิปนี้ออกมาจริงๆตั้งแต่วันนั้นผมขอโทษทุกๆคนเลยนะฮะที่ผมพูดออกไปแล้วผมสื่อความกำกวมคือในคำว่าความรักมันถ่วงชีวิตของผมในที่นี้ผมหมายถึงว่าถ้าผมใช้เวลาไปกับเรื่องของความรักหรืออะไรพวกนี้โดยที่ในขณะนี้ผมเองก็เล่นละครยังน้อยอยู่เลยผมก็เช็คฟีดแบ็กของละครคิวบิกที่เพิ่งออนแอร์ไปเมื่อ2วันที่ผ่านมาใช่ไหมครับก็มีทั้งโอเคส่วนหนึ่งชอบแล้วก็อีกหลายส่วนก็แบบว่าเนี่ยตรงนี้ก็ควรปรับนะผมเองก็มาทำการบ้านต่อซึ่งผมรู้สึกว่าผมมีงานที่ต้องทำผมเองก็เพิ่งจะเรียนจบเพิ่งจะใหม่มากสำหรับวงการนี้ก็เองก็บอมคะถ้าถามว่าเพราะความไม่ชัดเจนของเราบอมมันถึงให้เกิดผลต่อเนื่องถ้าครั้งนั้นบอมยอมพูดความจริงว่าคบกันอาจจะไม่มีเรื่องอย่างนี้มันมีรายละเอียดข้างในเยอะมากผมขออนุญาตไม่พาดพิงถึงเพราะว่าไม่ว่าเรื่องราวในอดีตจะเป็นอะไรมันถึงผมจะพูดอะไรไปมันก็ทำอะไรไม่ได้ผมขอโทษมอมครับสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นมีทางผู้ใหญ่เรียกเข้าไปคุยเรื่องครับกับเรื่องนี้อ๋อก็จริงผมก็ปรึกษาเขากับเพราะว่าผมค่อนข้างจะผมก็กังวลแล้วผมก็เสียความรู้สึกที่กับหลายอย่างก็ผมก็โทรหาพี่ออฟโทรหาอายุโทรหาพี่ๆที่ช่องผมก็ให้กำลังใจก็บอกให้สู้ๆก็ครับผมก็ให้กำลังใจช่วยยืนยันความสัมพันธ์กับทางน้องหน่อยได้ไหมคะว่าตอนนี้เรียกว่าอะไรยังไงคะสถานะตอนนี้ค่ะณตอนนี้เหรอครับค่ะณวินาทีนี้เลยนะครับผมเองเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของคนสองคนในขณะที่ผมเองเป็นคนเดียวซึ่งผมคงตอบอะไรไม่ได้หมายถึงความรู้สึกในใจเราตอนนี้กับโอกาสนี้เป็นยังไงคะมันจะตัดความสัมพันธ์ไปเลยไหมหมายถึงว่าความรู้สึกทางเราอะยังเป็นเพื่อนเป็นอะไรเป็นพี่น้องได้ไหมคะก็ถ้าเกิดถามความรู้สึกของผมในณตอนเนี้ยผมเสียใจที่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นผมเสียใจที่น้องคนหนึ่งอย่างไรก็ตามคลิปนั้นก็ผมเห็นความเสียใจผมเสียความรู้สึกไม่น้อยไปกว่าใครๆทั้งนั้นความรู้สึกผมตอนนี้ที่มีผมไม่อยากจะให้มีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นวันนี้เห็นแฟนคลับมาให้กำลังใจเรารู้สึกไงบ้างสำหรับแฟนคลับผมต้องขอโทษก่อนเลยนะครับไม่ว่ามันจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นแฟนคลับของทั้งหมดเลยนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับของละครกลางหรือว่าจะเป็นแฟนคลับของผมหรือจะเป็นของทางน้องขอให้เรื่องราวตรงนี้ผมขอตอบคำถามครั้งนี้ครั้งเดียวนะครับผมขออนุญาตจริงๆผมขอโทษหลังจากนี้ไปถ้าเกิดมีคนมาถามเรื่องนี้อีกก็จะไม่ขอตอบใช่ไหมครับเนื่องจากมันอาจจะไม่ชัดเจนในคำตอบในวันนี้ผมขอบคุณครับขอบคุณมากถามได้ถามต่อได้นะครับผมต่อได้ครับต่อได้ครับต่อได้ครับเอาเป็นว่าตอนนี้มอมเนี่ยจะพูดอะไรไหมครับขอโทษทีละคนฮะก็คือว่าตอนนี้พอมีกระแสเกิดขึ้นทุกคนก็เหมือนมีแฟนคลับแอนตี้เราแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมินเองผมก็แต่ว่าไม่อยากให้เราเป็นข่าวอะไรเงี้ยช่วยกับคนแบบผมก็ขอโทษนะครับผมในสิ่งที่เกิดขึ้นผมขอโทษจริงๆผมคงไม่มีข้ออะไรจะพูดนอกจากคำว่าผมขอโทษครับผมจะปรับปรุงตัวครับผมขอโทษครับโอเคนะใช่ค่ะความละเอียดอ่อนของผิวซากุระแม็กซ์ออร่าเซรั่มบำรุงผิวหน้าสุดใหม่ล่าสุดช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าอันเป็นสาเหตุของหน้าหมองคล้ำฝ้ากระจุดด่างดำนึกถึงอนุเซลล์ผิวหน้าเพื่อให้เซลล์ผิวกำเนิดใหม่แข็งแรงนุ่มรูขุมขนกระชับลดเรือนริ้วรอยให้ตื้นขึ้นและเรียบเนียนพร้อมกลิ่นหอมซากุระอ่อนๆผิวหน้ากลับมาสดใสอีกครั้งอย่างเป็นธรรมชาติพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร0846132424